เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยปรากฏมีกรณีพระภิกษุถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนสมณศักดิ์จำนวน7รูปดังนี้ค่ะ 1. พระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขโขวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 2. พระพรหมเมธีจำนงเอี่ยมอินทราวัดสัมพันธวงศาราม 3. พระพรหมดีโลกเอื้อนกลิ่นสาลีวัดสามพระยา 4. พระราชอุปเสนารามสังคมสังฆพัฒน์วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 5. พระราชกิจจาภรณ์เทิดวงชอุ่มวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 6. พระอัฏฐกิจโสพลสมทรงอัฏฐกิจวัดสามพระยาและ 7. พระศรีคุณาภรณ์บุญทวีคัมมาวัดสระเกศราชวรมหาวิหารทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยกเว้นลำดับที่3 5 6และ7ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับกุมและสละสมณเพศค่ะ